ครับนั่นคือของไก่ซุปเปอร์คลินิกนะครับผมแล้วก็ท่านที่สนใจติดตามเพจของไก่ซุปเปอร์คลินิกนะครับรูปแบบนี้นะครับเราเอาไว้ฝึกเสริมทักษะในการส่งคิวแบบมีfollow through อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับและในจังหวะเดียวกันก็ควบคุมการวิ่งของลูกขาวให้เป็นไปตามการวางแผนตามการจินตนาการของเรานะครับถ้าท่านฝึกเป็นประจำท่านจะส่งคิวในลักษณะของการกดลงถูได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ท่านคาดหวังนะครับพร้อมยังสามารถควบคุมพื้นที่ตำแหน่งของลูกขาวให้เป็นไปตามที่ท่านต้องการในพื้นที่ของโต๊ะคอมพิวเตอร์นะครับนะครับฝึกตกน้ำเงินบ้างน้ำเงินจุดบลูสปอตจุดเมนสปอตของน้ำเงินนะครับลักษณะการส่งคิวก็คือใช้การดันคิวไปข้างหน้านะครับอย่าใช้การส่งกระแทกเข้าไปเพราะกระแทกเข้าไปก็หนึ่งลูกขาวมันก็จะไม่วิ่งสองน้ำเงินลูกน้ำเงินมันก็จะกระดอนกระเด็นผิดแนววิ่งที่เราต้องการนะครับข้อควรระวังอีกอย่างน้ำเงินนั้นตั้งอยู่บนจุดสปอตเพราะฉะนั้นในแต่ละจุดสปอตเนี่ยนะครับเมื่อเล่นไประยะหนึ่งมันจะเกิดเป็นหลุมบนพื้นจักรพรรดิเพราะฉะนั้นถ้าเราส่งคิวความเร็วในการดันขาไปหาลูกเป้าลูกสีที่อยู่บนจุดสปอตนั้นไม่เหมาะสมพอมันชนป้างแล้วเขาจะลอยก่อนแล้วเขาถึงจะลงระวังนะครับนะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโต๊ะสนุกเกอร์เวลาเราไปเล่นมันไม่ใช่โต๊ะแข่งขันกูเสร็จแล้วแข่งเลยนะครับโอเคครับเรามาตอบกันนะครับอันนั้นอ่ะเป็นคอมเมนต์ชวนคิดเท่านั้นเองนะครับเรื่องลูกตั้งบนจุดสปอร์แล้วใช้ความเร็วในการดันปลายคือไปจนขาวไม่เหมาะสมไม่ขาวอยู่จนสีแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้เรามาดูกันเรื่องของแบบฝึกซ้อมฝึกกลยุทธ์ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับตบหลุมไหนก็ได้นะครับซ้ายขวานะครับจินตนาการวางจุดกำหนดว่าลูกขาวเมื่อแทงน้ำเงินไปแล้วแล้วลูกขาวจะวิ่งเด้งชิ่งกลับมาให้อยู่ในบริเวณพื้นที่ประมาณลูกที่3จากแนวฝางจุดน้ำเงินนะครับ1 2 3นะครับเพื่อที่จะสามารถเข้าเบรคนะครับปิดเกมได้น้ำเงินชมพูดำนะครับโดยเฉพาะท่านที่ขนาดขวานะครับต้องวางให้ได้ไม่งั้นท่านจะติดสะโพกนะครับติดสรีระของท่านเองถ้าขนาดซ้ายนะครับก็สบายสบายนะครับโอเคนะครับตอนนี้เมื่อวางตำแหน่งขาวกำหนดให้อยู่เลยจากเส้นแนวจุดกลางหลุมจุดน้ำเงินมา3ลูกเกอร์แล้วการตั้งลูกขาวนะครับให้ตั้งที่ระหว่างจุดชมพูกับดำให้ตั้งแนวจุดชมพูตัวดำนะครับ
เลือกมุมเลือกองศาตามอัธยาศัยนะครับที่ท่านมองแล้วสามารถที่จะแทงตกลูกน้ำเงินลงหลุมแล้วเนี่ยขาไม่ไปเปลี่ยนนะครับจะแทงสองชิ้นก็ได้จะแทงชิ้นเดียวเด้งมาก็ได้นะครับแล้วท่านจะส่งคิวแบบโฟลโลทูได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นการส่งคิวโฟลโลทูอย่างมีเป้าหมายเฉพาะจุดจบนะครับไม่ใช่โฟลโลทูอย่างเดียวแล้วก็ไปวัดดวงขาวๆยังไงนะครับผมไปลองฝึกดูนะครับขอบคุณครับเน้นย้ำนะครับข้อควรระวังช่วงจังหวะดันคิวจังหวะสุดท้ายให้ส่วนที่ดันคิวไปให้ถึงด้านหน้าสีที่ท่านมองไว้นะครับออกให้ได้ผลสุดนะครับแต่อกเลยอกได้ทั้งนั้นนะครับแต่เมื่อหลุดอกเลยอกระวังเรื่องแนวคิวจะเพี้ยนนะครับลองดูนะครับดันให้ถึงหน้าสีที่ท่านมองนะครับแล้วท่านจะผลสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผม
บ๊ายบายนะครับ